วงโอ้มีเจ้าไปหาผมด้วยนะเออนั่นแหละก็แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเออผมกะว่าเออว่าต้องเลี้ยวก่อนครับมีแต่เต้าขานก็ไต่มีหลายสิบโลอย่างเงี้ยพอตอนเย็นครับเขาจะออกมาเฝ้าระวังนะลูกช้างหนึ่งตัวสุขภาพยังแข็งแรงไม่ได้ป่วยตามที่ได้รับแจ้งแต่มองดูน่าจะพัดหลงจากฝูงเขาก็ยังหากินเดินปกติวันนั้นก็จึงได้ทำการเฝ้าดูแลเขาตรงนั้นหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านหนองบาซิลหมู่8ตำบลท่าตะเกียบก็ไม่ดุร้ายนะครับแต่เพียงว่าถ้าเราเข้าใกล้เขาก็จะเหมือนลักษณะที่สัตว์ต้องแสดงอาการป้องกันตัววิ่งเข้าหาหรือบางทีก็วิ่งหนีแต่ถ้าเข้าใกล้มากๆเขาจะวิ่งใส่และติดตามต่อครับเพื่อให้รู้ว่าถ้าเขาเข้าฝูงเพื่อให้รู้ว่าเขาเข้าฝูงไหนแต่ถ้าเขาไม่เข้าฝูงเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรอยู่จากที่เขาหายไป2วันเนี่ยที่เรายังไม่เห็นเขาเลยจุดครั้งสุดท้ายที่เราพบเขาอยู่ตัวเดียวก่อนที่จะมีรอยเท้าช้างชุดใหญ่ประมาณ10ตัวแล้วก็รอยที่เขาหายเข้าไปกับช้างชุดใหญ่ครับอนุบาลเขาเพื่อรอแม่มารับเจ้าที่ได้นำอาหารไปให้มีร่องรอยการกินไหมฮะเล็กน้อยครับไม่เยอะเพราะว่าเขาจะตื่นคนพอเวลาเราเข้าไปเขาก็จะเดินไประแวงคล้ายๆระแวงก็มีร่องรอยการกินบ้างแต่ว่าไม่หมดต่อว่าถ้าเขาเข้าฝูงจริงๆเขาอยู่ที่ฝูงไหนคือแต่ถ้าไม่เข้าฝูงเขาอยู่ที่ไหนครับผมตั้งแต่วันที่เราติดตามเขาไปที่หนองปูกันยางแล้วไม่พบร่องรอยไม่พบตัวเขาแล้วครับผมปกติกี่วันแล้วครับ7วันครับเดินตามเดินติดตามไปเรื่อยๆตามรอยจากนี้ไปนี้ไปนี้ไปนี้แต่ละหมู่บ้านเส้นทางที่เข้าไปก็คือเส้นทางเดิมที่ช้างเคยเดินน่าจะร่วม15กิโลครับที่เราเดิน